ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวรรณะขึ้น15ค่ำเดือน5ปีรากาต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งความดีโดยพระครูปลัดคุณวัฒน์วัดสิมาลัยทรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณกาลบัดนี้เทอญขณะทายาติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาทุติยมปิมยังพันเตียงวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาตติยัมปิมยังพันเตียงวิสุงวิสุงราคานาทายามติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิ
พุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะกัมมนังนิทิตังอามะพันติมปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทาสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสสมาสีรังวิโสทะเยสาธุพรหมมารจโรกาธิปติสหัมภติกัตถันชริยันธิวรังอายาจทานสันติจัสสัตตาปรชักขชาติการเทสิตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชะอังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุนูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้อาตมาภาพจะขอหยิบยกเอาธรรมสุภาษิตเรื่องความกตัญญูดิถีปีใหม่ของประเพณีไทยได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งเราท่านทั้งหลายก็ทราบกันดีอยู่ว่าเป็นวันประเพณีสงกรานต์สัญลักษณ์และประเพณีไทยไม่ทราบว่าได้รับอารยธรรมมาจากประเทศไหนอย่างไรแต่ก็มีประเพณีสืบทอดต่อๆกันมาทั้งลาวไทยยวนเขมรพม่าเป็นวันที่เราแสดงออกซึ่งความกตัญญูเราจะสังเกตเห็นทุกๆปีคนไทยเราจะนิยมที่จะไปขอขมาผู้ใหญ่ไปเยี่ยมคารวะหรือไปรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านทั้งหลายก็มักจะให้พรในความหมายของประเพณีไทยได้ขยายเป็นการละเล่นมีการใช้น้ำเป็นสื่อกลางประสานระหว่างสังคมเป็นการให้ในฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนด้วยการใช้น้ำเป็นสื่อกลางประสาน
สงน้ำผู้ใหญ่ก็ดีให้น้ำแก่ญาติมิตรเล่นสนุกสนานเฮฮาก็ดีสิ่งต่างๆนั้นหากเรามองเป็นประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็เป็นความดีที่เราท่านทั้งหลายรู้จักความกตัญญูกตเวทิตาเราท่านทั้งหลายรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณต่อชีวิตร่างกายจิตใจของเราที่ได้หล่อล้อมเลี้ยงชุบอุปถัมภ์ส่งเสียเล่าเรียนในโอกาสวันหยุดยาวสงกรานต์ก็ได้มาขอคารวะก็เป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งคือความดีความกตัญญูรู้คุณของท่านมีบิดามารดาปู่ย่าตาทวดวงศาคณาญาติเพื่อนสนิทมิตรสหายความกตัญญูนั้นไม่ว่าตกอยู่กับผู้ใดผู้นั้นย่อมมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ผู้นั้นย่อมเป็นที่นับถือเป็นที่ล่ำลือเป็นที่น่ายกย่องชื่อว่าความกตัญญูกตเวทิตาการรู้คุณการตอบแทนคุณของท่านเป็นเครื่องหมายแห่งความดีเราท่านทั้งหลายหากมีธรรมข้อนี้ประจำใจเชื่อว่าความดีนั้นก็อยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายไม่เสื่อมคลายเป็นอนุสัยติดจิตติดใจข้ามภพข้ามชาติไปชื่อว่าเป็นผู้มีความดีรักษาตนมีธรรมคือภูมิความดีความกตัญญูกตเวทิตาในวันมหาสงกรานต์ที่เราได้ขอพรรับพรจากผู้ใหญ่แล้วหากเราได้ประพฤติปฏิบัติในพรนั้นๆเช่นท่านผู้ใหญ่ท่านว่าให้อยู่ดีมีสุขให้รุ่งเรืองให้เจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความไพบูลย์รุ่งเรืองมีความสุขความเจริญหากฟังพรนั้นๆรับพรนั้นๆแล้วเรามีการประพฤติปฏิบัติเป็นหนทางเดียวกันกับพรนั้นชื่อว่าความเจริญในความดีย่อมเป็นพรอันประเสริฐเป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์หากเราท่านทั้งหลายไม่ทราบที่มาที่ไปในเรื่องความกตัญญูกตเวทีเราท่านทั้งหลายประมาทในพรในสิ่งมงคลที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมอบให้เราท่านทั้งหลายหลงยุคหลงการไม่ประพฤติตามขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งเหล่านั้นหากประมาทพลาดพังไปแล้วเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทข้อนี้เป็นอย่างไรเล่าความประมาทในประเพณีนอกจากจะลดน้ำดำหัวกันแล้วเราก็ยังใช้น้ำในการสื่อความหมายแห่งความรักความเชื่อมสัมพันธไมตรีใช้น้ำในการดับร้อนคลายร้อนใช้น้ำในการสนุกสนานแต่อะไรบางอย่างหากเกินเลยไปมักจะเกิดโทษหากเราท่านทั้งหลายเสพของมึนเมาจนขาดสติก็อาจจะเกิดโทษหากท่านทั้งหลายประมาทพลาดพังด้วยยวดยานพาหนะด้วยการขาดสติเราอาจจะประสบเหตุสิ่งที่ไม่คาดฝันความประมาทในวันสงกรานต์ทำเป็นสถิติซึ่งน่ากลัวมากหากผู้ใดมีความประมาทอยู่ไม่รอบคอบไม่ระมัดระวังในพรของผู้ใหญ่ที่ท่านมอบประเพณีวัฒนธรรมนี้สืบทอดกันมา
ั้งแต่สมัยสุโขทัยชื่อว่าความสูญเสียทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินชีวิตร่างกายเราได้ขั้นจะกล่าวหาถึงที่มาที่ไปของประเพณีมหาสงกรานต์นั้นตามที่อาตมาภาพได้สดับตับฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่ค้นในตำราสัมผัสด้วยตัวเองที่แม่น้ำคงคาก็เป็นที่ปรากฏชัดในประเทศอินเดียเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิหมดหน้าหนาวแล้วคนที่ว่างก็จะมาดับร้อนคลายร้อนเอาน้ำที่แม่น้ำคงคาสงรดน้ำกันมีพิธีอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาเราจะเห็นในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งตรงกับประเทศไทยเดือนเมษาเป็นวันปีใหม่ไทยในประเทศอินเดียนั้นก็จะมีการอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาต่างผู้ต่างคนมาในสารทิศก็ได้สงน้ำคลายร้อนและก็ได้สงน้ำพระที่ริมแม่น้ำคงคานั้นๆเป็นที่น่าเชื่อได้ว่าสมัยสุโขทัยในหลักศิลาจารึกปรากฏไปว่ามีประเพณีสงกรานต์สืบทอดมาใช่แต่ประเทศไทยประเทศลาวเขมรพม่ามอญยวนแม้แต่ประเทศจีนบางที่ก็มีประเพณีนี้เช่นกันสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าการนำน้ำมาส่งนั้นใช่จะละเล่นกันโดยเสียเปล่าประโยชน์เป็นการที่เรานำน้ำนั้นมาชำระฝ่ามือฝ่าเท้าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นได้ลดน้ำได้ดำหัวได้ล้างหัวล้างตัวล้างแข้งล้างขาเราเช่นกันเราจะเห็นประเพณีของไทยในรูปภาพในภาพวาดและในสารคดีต่างๆประเพณีที่งดงามของไทยนั้นก็ยังตึงตาตึงใจผู้เฒ่าผู้แก่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาด้วยความภูมิอกภูมิใจในความเป็นไทยมีประเพณีในดิถีขึ้นปีใหม่ญาติทั้งหลายก็มารวมกันเราทั้งหลายก็แสดงความกตัญญูคือการรู้คุณท่านกตเวทิตาคือเราท่านทั้งหลายได้ตอบแทนคุณท่านเรามีข้าวมีน้ำจะตุปปัจจัยสิ่งของเงินทองได้เก็บไว้เผื่อแผ่แบ่งให้ท่านได้มาเยี่ยมท่านดูสารทุกข์สุขดิบก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีในความเป็นประเพณีที่เราสืบทอดกันมาอย่างที่เราได้เห็นแต่ในยุคปัจจุบันแล้วประเพณีเหล่านี้ค่อยมาลายหายไปเราจะเห็นได้แค่ตามโรงเรียนตามวัดวาตามหมู่บ้านชนบทยังคงอนุรักษ์ประเพณีการรดน้ำดำหัวการขอพรผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้างแต่โดยส่วนมากแล้วก็จะสร้างวัฒนธรรมใหม่โดยการเล่นน้ำสาดน้ำทำสถิติมีการเมามีการทะเลาะเบาะแว้งมีการพบประสบซึ่งอุบัติเหตุทั้งหลายมีการก่ออาชญากรรมก่อกรรมอันเป็นอาชญาเราจะมีข่าวในการสูญเสียหายจากคำว่าประเพณีไทยบางครั้งอาตมาเคยได้ยินว่าเป็นวันมหาวิปโยคเป็นวันแห่งความโศกความสูญเสีย
ซึ่งเราได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกหวั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเพณีก็หวังว่าบทธรรมความกตัญญูนี้ซึ่งสืบเนื่องที่เราจะเข้าไปพบประสบกับวันสงกรานต์นั้นจะเป็นคติเตือนใจให้เกิดความไม่ประมาทให้เกิดความระแวดระวังรักษาซึ่งร่างกายทรัพย์สินสิ่งของอันจะไม่พึงเสียด้วยความประมาทหากเราประมาทแล้วโดยขาดสติหลงลืมซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่โบราณกาลท่านสืบเนื่องมาให้เราเราอาจจะเป็นผู้ที่สูญเสียเป็นผู้ที่ชื่อว่าประมาทแล้วนำภัยทั้งหลายมาสู่ตนความกตัญญูกตเวทิตาไม่ว่าการไหนๆจะเป็นประเพณีสากลจะเป็นวันสำคัญอะไรอะไรจริงๆทำคือความดีนั่นก็คือความกตัญญูกตเวทิตาการรู้คุณท่านตอบแทนคุณท่านซึ่งเราท่านทั้งหลายสามารถทำได้ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายสมณะชีพามอุบาสกอุบาสิกาหากมีภูมิธรรมข้อนี้แล้วชื่อว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นคนที่สมบูรณ์ย่อมเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูสรรพสัตว์เราอื่นเล่าเราจะเห็นลูกนกลูกกาจะเห็นลูกไก่ลูกแมวลูกหมาพ่อแม่มารดาให้นมให้ข้าวพาคุ้ยเขี่ยอาหารเลี้ยงดูฟูมฟักจนเติบโตสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีสัญชาตญาณสามัญสำนึกเฉกเช่นมนุษย์ไม่มีความละเอียดอ่อนที่จะแสดงความกตัญญูหรือตอบแทนคุณเราจะไม่เห็นไก่หนุ่มไก่สาวเขี่ยข้าวเขี่ยดินให้พ่อให้แม่ได้จิกกินหรอกเราก็จะไม่เห็นลูกหมาที่เติบโตแล้วเอาข้าวเอาน้ำมาให้พ่อแม่ปู่ย่าได้ดื่มได้กินเราจะไม่เห็นสรรพสัตว์เหล่าใดยกเว้นมนุษย์ที่จะแสดงออกซึ่งความละเอียดอ่อนงดงามสมเป็นภูมิธรรมที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้คือความกตัญญูกตเวทิตาที่สามารถแสดงออกในทุกวละทุกขณะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเทศกาลนั้นเทศกาลนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้างขึ้นข้างแหลมเพราะธรรมของตถาคตพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเราไม่มีการไม่มีเวลาไม่กำหนดกฎเกณฑ์เป็นข้างขึ้นข้างแหลมหากผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นๆชื่อว่าความดีก็สถิตอยู่ในดวงใจเป็นบุญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่งในยุคใหม่สมัยใหม่ซึ่งอาตมาภาพได้เคยประสบพบมาได้ดูก็ดีได้ฟังก็ดีพ่อแม่ที่ฟูมภาพลูกหลานก็ได้พูดได้เจรจาพ่อแม่พามาทำบุญสุนทานนี้พอพ่อแม่แก่มาแล้วลูกยาเจ้าจะพาเราไปอยู่สถานคนแก่คนชราหรือความวิตกกังวลต่อผู้หลักผู้ใหญ่คั้นเราได้ยินได้ดูก็น่าคิดน่าชงนซ้ำกับที่เราไปดูในสถานสงเคราะห์คนชรา
อยู่ที่เชียงใหม่ก็ดีแม่แตงอยู่ที่ต่างๆใดๆก็ดีเราอยากรู้จึงขอสัมผัสสัมพันธ์ไปยังผู้เฒ่าผู้แก่ถามถึงสารทุกข์สุขดิบที่มาที่ไปบางท่านบางคนก็เหมือลอยคอยเจ้าคอยหาบุตรหลานบุตรหลานจะมาวันนั้นวันนี้บางผู้บางคนผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไม่เคยมีญาติไม่เคยมีลูกมีหลานมาเยี่ยมมาเยียนนี่ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าธรรมทั้งหลายคือความกตัญญูนั้นไปอยู่ตรงไหนเล่าไม่มีการสำนึกระลึกรู้เราไปเยี่ยมอีกทีผู้ที่คอยผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่งคอยลูกหลานเคยเลี้ยงดูฟูฟักส่งเสียเล่าเรียนมอบทรัพย์สินชริงคารมอดกข้าวของที่หามาตลอดชีวิตบางท่านอุทานเล่าให้ฟังเมื่อหมดความสำคัญต่อทรัพย์สินสิ่งของเหล่านั้นตกถ่ายทอดเป็นของผู้อื่นแล้วความสำคัญของรูปกายสังขารก็ไม่มีนี่ก็น่าเป็นห่วงเราไปซ้ำอีกครั้งอีกทีก็รู้ว่าคนนั้นได้ตายไปแล้วคนนั้นได้เสียไปแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นการตอบแทนหรือกตเวทิตาต่อบุตรต่อหลานที่เลี้ยงดูฟูฟักมานี่ก็น่าเป็นห่วงก็ด้วยหวังว่าข้อคิดในการแสดงธรรมเทศนาเรื่องนิมิตคือความดีนิมิตตังสาธุนูปนังกตัญญูกตเวทิตาจะเป็นอุทาหรณ์เตือนจิตสะกิดใจให้เราพุทธบริษัททั้งสี่ไม่เพิดเพลินไม่หลงละเลยหากเรามีสติสตังลึกนึกได้จากที่เราจะไปเที่ยวเตะในสังคมที่เขานิยมประเพณีใหม่ๆที่เราปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกันขึ้นจนหลงลืมผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดีหรือหากแม้นวันนี้เป็นวันสำคัญที่เป็นประเพณีไทยอันจะเข้ามาใกล้แล้วเราท่านทั้งหลายได้ไปฝากไปฝังไว้ที่อาคารสงเคราะห์คนชราในที่ต่างๆที่เป็นที่อยู่ของผู้เฒ่าผู้แก่รวมๆกันอยู่เมื่อได้ฟังเกิดสติสะกิดใจของเราเห็นซึ่งอุปการคุณที่ท่านให้ข้าวให้น้ำเป็นหมอเป็นครูเป็นผู้พยาบาลเช็ดเนื้อเช็ดตัวเรามาแต่อ่อนแต่ออกป้อนข้าวป้อนน้ำสอนกอกาขอขาให้การศึกษาเราเรียนมอบมรดกสิ่งของให้หากเราลึกนึกได้ว่าตอนนี้ท่านอยู่สถานสงเคราะห์เราก็ควรที่จะไปเยี่ยมไปดูท่านบ้างบางท่านบางคนป่วยไข้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลหากได้กำลังใจจากบุตรจากหลานจากคนที่เข้าได้เลี้ยงดูได้อุปการะเขาก็จะมีกำลังใจมีความชื่นอกชื่นใจชื่อว่าความกตัญญูกตเวทิตาท่านก็ได้แสดงแล้วท่านได้กระทำแล้วความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของท่านซึ่งต่างจากสรรพสัตว์เหล่าอื่นที่กล่าวอ้างมาก็ได้สมบูรณ์แล้วความมีหิริโอตปะความระลึกรู้ละอายเกรงกลัวต่อบาปเชื่อในกุศลและกรรมทั้งหลายเชื่อในกุศลชื่อว่าความกตัญญูนี้ย่อมนำทางชีวิตของท่านหากท่านแก่ชราภาพไปบ้างลูกหลานเหลนหลวนของท่านก็คงไม่นำท่านไปทิ้งไปปล่อยไว้อย่างนั้นเช่นกันหัวอกเขาหัวอกเราข้อนี้ขอฝากไว้ยามเขายามเราหากเราไล่ซึ่งความกตัญญูหากเราท่านทั้งหลายมองข้ามซึ่งธรรมข้อนี้เราท่านทั้งหลายอาตมาเชื่อว่าเราทำเช่นไรเรา
ก็รับผลเช่นนั้นนั่นคือกฎของธรรมชาติที่ท่านว่ากฎของกรรมเชื่อว่าธรรมแห่งความกตัญญูในดิถีที่จะเข้ามาถึงปีใหม่ไทยวันสงกรานต์นี้เราท่านทั้งหลายก็จงมีความสวัสดิภาพสวัสดิผลเดินทางตลอดปลอดภัยได้พบปะผู้หลักผู้ใหญ่สมความมุ่งมั่นปรารถนาเราท่านทั้งหลายมีโอกาสได้ทดแทนอุปการะเลี้ยงดูตอบแทนท่านสมกับความเป็นคนไทยมีประเพณีที่งดงามสมกับเราเป็นพุทธมามกะซึ่งมีความกตัญญูกตเวทิตาอันย้ำบ่อยๆนี้ขอให้ท่านทั้งหลายในปีใหม่วาระใหม่ตั้งจิตตั้งใจขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้ประสบซึ่งความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์ในหน้าที่การงานสมดังเจตนาของท่านทั้งหลายเถิดนิมิตตังสาธุนูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีก็ยุติเพียงเท่านี้ยะถาวะเลวหาปูราปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปรณโสยะถามณิโชติลโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะลังขอเจริญพรได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งความดีโดยพระครูปลัดคุณวัฒน์วสิมาลัยทรงธรรมจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่11เมษายน2560ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนานั้นขอเรียนว่าถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากันเทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3เซ็นต์ในเท่านั้น